สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่19วันนี้เวลา 14:42 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเพื่อทรงเปิดงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่19จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยผู้สร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาสะท้อนถึงแนวคิดและแรงบันดาลใจด้วยรูปแบบเทคนิคที่หลากหลายอันแสดงออกถึงศักยภาพและเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโดยครั้งนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น269ชิ้นจากศิลปิน203คนแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปกรรมร่วมสมัยประเภทหัตถกรรมและประเภทผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรมมีผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลผลงานดีเด่นจำนวน13คนโอกาสนี้ทรงตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาในเทคนิคการเขียนสีบนเคลือบซึ่งคือการนำงาเซรามิกที่ผ่านการเคลือบใสหรือเคลือบขาวแล้วมาเพ้นลงสีสำเร็จรูปก่อนนำไปเข้าเตาเผาอีกครั้งจะทำให้ได้ลวดลายและสีสันที่สวยงามสำหรับงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่19จะแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้รับการคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงรวมจำนวน116ชิ้นอาทิผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทศิลปกรรมร่วมสมัยชื่อผลงานความงดงามของความอุดมสมบูรณ์หมายเลข2สะท้อนถึงความสุขและความรักที่มีต่อธรรมชาตินอกจากนี้ยังได้เชิญผลงานเครื่องปั้นดินเผาฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชื่องูกินเค้กมาจัดแสดงด้วยซึ่งผลงานฝีพระหัตถ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับพระราชทานมาเมื่อครั้งจัดงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่16ปี2556สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาไม่เว้นวันหยุดราชการโดยจัดแสดงไปจนถึงวันที่20ธันวาคม2561หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้เกษตรกรที่ได้รับรางวัลผลผลิตดีเด่นทั่วประเทศเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตเกษตรอินทรีย์กับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาเวลา 16:48 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโอกาสให้จ่าอากาศเอกไพโรจน์กระจ่างโพประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยชุดใหม่และเกษตรกรที่ได้รับรางวัลผลผลิตดีเด่นทั่วประเทศเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตเกษตรอินทรีย์กับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสมาพันธ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระราชทานวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนรุ่นที่5วันนี้เวลา 19:46 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังโรงแรมดุสิตธานีเขตบางรักกรุงเทพมหานครในการพระราชทานวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนหรือวทอ.
รุ่นที่5จำนวน112คนจากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมที่จัดตั้งโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ประสบผลสำเร็จและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเท่านี้หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนจัดทำขึ้นเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกด้านและสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนของประเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยวทอ.รุ่นที่5มีผู้บริหารจากภาครัฐเอกชนและภาคสังคมเข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึงวันที่1กันยายน2561รวมทั้งการไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศนายจะมีศักดิ์ธนะเดโชพลนายทศพลศรีเอี่ยมพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Run for Better Life ดอยหาง Cross Country Trail ในโอกาสครบ12ปีโครงการกำลังใจในพระดำริวันนี้เวลา 6:21 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังเรือนจำชั่วคราวดอยหางอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายส่งร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Run for Better Life ดอยหาง Cross Country Trail ในโอกาสครบ12ปีโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยส่งวิ่งร่วมกับประชาชนระยะทาง10กิโลเมตรเริ่มจากจุดปล่อยตัวโซนพอเพียงของเรือนจำชั่วคราวดอยหางซึ่งเป็นพื้นที่ฝึกการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาปรับใช้กับผู้ต้องขังเพื่อสร้างชีวิตใหม่เพื่อกลับเข้าสู่สังคมผ่านเนินไร่มันสำปะหลังเนินหัวใจสวนยางพระธาตุดอยแม่แอบวัดดอยหางแล้วกลับเส้นทางเดิมสำหรับเส้นทางวิ่งมี3ระยะประกอบด้วยระยะทาง10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรโดยนักวิ่งทุกระยะได้สัมผัสธรรมชาติบนเส้นทางอันสวยงามและนักวิ่งทุกคนได้รับริบบอนสีส้มเพื่อเขียนข้อความส่งกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อเสริมสร้างพลังใจกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าต่อไปซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คนทางนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าชลกิติยาภาประธานคำแนะนำให้จัดกิจกรรมที่เรือนจำชั่วคราวดอยหางเพื่อเปิดพื้นที่เรือนจำให้สังคมรับรู้ว่าพื้นที่เรือนจำและผู้ต้องขังในเรือนจำมีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือสังคมได้โดยส่งมุ่งหวังให้พื้นที่เรือนจำชั่วคราวดอยหางเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงรายและการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโอกาสนี้ประธานเพื่อรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันระยะทาง10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรทั้งชายและหญิงตามประเภทและกลุ่มอายุโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนกำลังใจในพระดำริเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ต้องขังระหว่างอยู่ในเรือนจำโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเนื่องจากเป็นเพศที่เปราะบางรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ต้องขังกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายหลังพ้นโทษพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธกษัตราธิราชณวัดกษัตราธิราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา 14:10 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังพระอุโบสถวัดกษัตราธิราชวรวิหารตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธกษัตราธิราชซึ่งฉัตรเดิมที่ประดิษฐานอยู่นั้นมีความชำรุดทรุดโทรมและเสียหายเป็นอันมากทางคณะกรรมการวัดและพุทธศาสนิกชนจึงร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนบูรณะฉัตร
ชน์และบำรุงพระอารามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์สำหรับพระพุทธกษัตริย์ธิราชได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระพุทธปฏิมาประธานประจำพระอุโบสถปางมรวิชัยศิลปะสมัยอยุธยารอบพระประธานมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมรวิชัยประดิษฐานอยู่ด้วยจำนวน6องค์วัดกษัตริย์ธิราชวรวิหารเดิมชื่อวัดกษัตริย์หรือวัดกษัตรารามมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อปี2330โดยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2520ได้รับสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารปัจจุบันมีพระราชทานินทราจารย์สุชาติธนิสโรเป็นเจ้าอาวาสโอกาสนี้ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จภายในบริเวณวัดอย่างใกล้ชิดสมควรแก่เวลาจึงเสด็จกลับองคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวใส่น้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนวันนี้เวลา 17:30 นาทีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตที่จัดขึ้นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนให้หวนรำลึกถึงบรรยากาศของงานฤดูหนาวเมื่อครั้งแรกเริ่มในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นการสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะแบบไทยๆในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันที่มีพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าอาทิมีพระราชดำริให้ใช้สายน้ำเป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึกศัตรูเป็นเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ราษฎรได้สัญจรค้าขายในชีวิตประจำวันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างเขื่อนและแหล่งเก็บกักน้ำเช่นการขุดคลองลัดโพเป็นการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเมื่อถึงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจขึ้นให้ทุกคนได้รู้จักคุณค่าคุณประโยชน์ของน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพแม่น้ำลำคลองให้มีความสะอาดสวยงามใช้เป็นเส้นทางระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมอีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ราษฎรมีความสมัครสมานสามัคคีกันมีจิตมุ่งมั่นในการทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมอีกทั้งมีนิทรรศการอาคารเลโก้และเวิร์กช็อปเลโก้เปิดสอนการต่อเลโก้ในรูปแบบต่างๆอาทิการต่อเลโก้ครอบครัวจิตอาสาและการต่อเลโก้ช้างไทยเมื่อทำเสร็จแล้วสามารถนำกลับบ้านได้เลยโดยเปิดสอนในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 10:30 นถึง 18:30 นสมโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงจำหน่ายอาหารคาวหวานซึ่งมีอยู่ในกาบเหเรือชมเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสาธิตการทำข้าวคลุกกะปิแบบโบราณที่เริ่มมีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งการสาธิตทำขนมบัวลอยสุดดั้งเดิมที่ร้านจิตอาสา904จำหน่ายสินค้าที่ระลึกเนื่องในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวเช่นปัดอวยพรและไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานส่วนกิจกรรมมัจฉาพาโชคสลากใบละ25บาทร่วมลุ้นจักรยานพระราชทานราคา 95,000 บาทวันละ1คันและจักรยานยนต์พระราชทานวันละ1คันนอกจากนี้องคมนตรียังได้เยี่ยมชมร้านค้าของสมาคมแม่บ้านกองทัพไทยสมาคมแม่บ้านทหารอากาศสมาคมแม่บ้านตำรวจอาคารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเครือเจริญโภคภัณฑ์และเมืองไทยประกันชีวิตสำหรับรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลนำไปใช้บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วภูมิภาคของประเทศ
งานอุ่นเอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายชุดไทยหรือชุดสุภาพไปเที่ยวชมงานได้ทุกวันเปิดให้ชมในเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์เปิดถึงเวลา22นาฬิกาครั้งนี้นับตั้งแต่วันที่9ถึง14ธันวาคม2561มีผู้เข้าชมงานจำนวน 113,881 คนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตวันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์36อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนายภักกพงษ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนทุกคนโดยสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมทั้งมีอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่ทางโรงเรียนด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36เดิมคือโรงเรียนบ้านกำมลาตั้งอยู่บนเนื้อที่14ไร่ 50.53 ตารางวาติดชายหาดกำมลาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีเขตพื้นที่ให้บริการคือทุกอำเภอในจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมจำนวน729คนเป็นนักเรียนอยู่ประจำ288คนนักเรียนไปกลับจำนวน441คนมีข้าราชการครูพนักงานราชการครูครูอัตราจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการและพี่เลี้ยงนักเรียนพิการรวมจำนวน65คนทั้งนี้นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ขาดแคลนเป็นเด็กกำพร้าบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเนื่องจากครอบครัวได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกันเดินรณรงค์ในกิจกรรมคนรักคลองไม่ทิ้งไม่เททุ่มทำความดีและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาคูคลองวันนี้ที่โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นไปร่วมกันเดินรณรงค์ในกิจกรรมคนรักคลองไม่ทิ้งไม่เททุ่มทำความดีไปตามถนนเลียบคลองถนนมิตรภาพอุดรขอนแก่นระยะทาง 1.7 กิโลเมตรและร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดวัชพืชในคลองเลียบถนนมิตรภาพจากสี่แยกบ้านจันทร์ถึงทางเข้าวัดป่าบ้านตาดเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังช่วยให้การระบายน้ำรวดเร็วยิ่งขึ้นที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนายสุภสิทธิ์ ก.เจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดผักตบชวาภายในบริเวณโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำและร่วมกันเดินรณรงค์ในกิจกรรมคนรักคลองไม่ทิ้งไม่เททุ่มทำความดีจากวัดบ้านนาดีตำบลยางสักกะโพหลุมไปยังโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่รวมระยะทาง1กิโลเมตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชนที่จังหวัดเชียงรายนายภาสเดชหงละดารมรองผู้ราชการจังหวัดเชียงรายนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำกกสายในบริเวณโดยรอบอาคารเทิดพระเกียรติ90ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงรายด้วยการเก็บขยะกำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยสนองพระราชโองการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่บริเวณสะพานสามแยกคลองข้าวตอกตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรนายมรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันเดินรณรงค์ในกิจกรรมคนรักคลองไม่ทิ้งไม่เททุ่มทำความดีไปตามเส้นทางเรียบคลองข้าวตอกพร้อมกับบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดสองข้างทางคลองของคลองข้าวตอกด้วยการทำความสะอาดถนนกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินเลนภายในคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและมีความสะอาดสวยงามสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่บริเวณคลองหนองยางอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนายสนิทศรีวิหกรองผู้ราชการจังหวัดชุมพรนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นำท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมคนรักคลองไม่ทิ้งไม่เททุ่มทำความดีโดยร่วมกันขุดลอกผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันในการทำความสะอาดอย่างเต็มที่ที่บริเวณริมคลองตลาดน้ำยักษ์กลาง100ปีอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนายเอกรัตน์หลีเซนผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจากนั้นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสรองผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันเดินรณรงค์คนรักคลองยักษ์กังยักษ์กังไม่ทิ้งไม่เททุ่มทำความดีพร้อมทั้งเก็บกวาดขยะที่บริเวณริมคลองตลาดน้ำยักษ์กัง100ปีเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาโดยตลอดที่วัดใหม่ประเสริฐอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจากนั้นนำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเดินรณรงค์คนรักคลองไม่ทิ้งไม่เททุ่มทำความดีและร่วมพัฒนาบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านระหารน้อยบ้านระหารใหญ่อำเภอบ้านลาดความยาว8กิโลเมตรเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของประชาชนตำบลตำรุอำเภอบ้านลาดที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาน้ำวิธีบำบัดน้ำรักษาลำน้ำลำคลองให้สะอาดเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชนอีกด้วยที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีและบริเวณสะพานฤทธิ์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเดินรณรงค์คนรักคลองไม่ทิ้งไม่เททุ่มทำความดีไปตามถนนสายต่างๆในเขตตัวเมืองสุราษฎร์ธานีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนที่อยู่ที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองเกิดความตระหนักรู้ภารกิจหน้าที่ในการดูแลรักษาลำน้ำลำคลองตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติร่วมกันที่บริเวณลานขวงวัฒนธรรมอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจากนั้นนำส่วนราชการประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันเดินรณรงค์คนรักคลองไม่ทิ้งไม่เททุ่มทำความดีโดยเริ่มจากขวงวัฒนธรรมริมกว้านพะเยาไปสิ้นสุดที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองระยะทาง2กิโลเมตรเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ในการดูแลรักษาพัฒนาคลองเพื่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน
ทั้งนี้กิจกรรมคนรักคลองไม่ทิ้งไม่เททุ่มทำความดีรัฐบาลได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2561และสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองช่วยกันดูแลรักษาพัฒนาลำน้ำและคูคลองจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ